สบายดีนะครับทุกคนวันนี้อาจารย์จะมาสอนวิธีการนำใส่โปรแกรม Photoshop ในการตัดต่อรูปถ่ายเข้าไปใช้ในสูตรแบบเดียวกับผ่านถ่ายรูปที่ว่าเฮาปริ้นออกมาเป็นรูป 3x4 หรือว่า 4x6 ก่อนอื่นนักเรียนจะต้องเตรียมไฟล์ไปอยู่2ไฟล์คือไฟล์ที่1เป็นไฟล์รูปถ่ายของเฮาหรือว่าของคนอื่นเนาะที่ว่าเฮาจะมาตัดต่อนี้ไฟล์ที่2เป็นไฟล์สูตรที่ว่าเซฟเป็น Photoshop ไปแล้วเนาะแล้วหลังจากนั้นเราไปคลิกเปิดตัวไฟล์สูตรวิธีการเปิดไฟล์รูปภาพแม่นไปคลิกใส่รูปภาพคลิกคว้าแล้วคลิกใส่ Open เลือก Photoshop Photoshop ที่ว่าเฮาใส่เนาะที่ว่าเฮาติดตั้งในคอมนี้ปึ๊บเฮาจะได้เป็น2ไฟล์เนาะที่เฮาเปิดไว้ก่อนอื่นมดแม่นเฮาจะต้องไปตัดรูปภาพที่ว่าเฮาต้องการตัดไปใส่สูตรนี้วิธีการซูมเขาแม่นกด Ctrl กับบวกซูมเขาเนาะปึ๊บเลื่อนเมาส์ขึ้นลงนี่เนาะเราต้องการเลื่อนถ้าเราต้องการตัดแม่นคลิกใส่ Pen Tool นี้หรือว่าเครื่องมืออื่นๆที่ว่าแต่ละคนอาจจะใส่แตกต่างกันไปเนาะในนี้อาจารย์จะสอนใส่ Pen Tool ก่อนนี่ Pen Tool คลิกใส่จุดที่1ที่เราจะเริ่มตัดเนาะคลิกเป็นจุดเป็นจุดไปถ้าเราต้องการให้มันเป็นเส้นโค้งคลิกที่จุดนี้เด้อลากเมาส์นี่เนาะจะสังเกตเป็นแนวนี้ถ้าเรากดผิดแบบนี้แม้เรากด Ctrl กับ Z เพื่อกลับคืนนี่เนาะคลิกใส่ออมบริเวณนี้คลิกกันมาหอดจุดทมิดที่เราเริ่มต้นพี่ปึ๊บหลังจากนั้นให้กด Ctrl กับ Enter เนาะปึ๊บเราก็จะได้เป็นเส้นแบบนี้เลือกขอบเขตแบบนี้แล้วไปคลิกใส่ edit คลิกใส่ copy หรือว่า control กับ c เนาะต่อไปมันเข้าไปคลิกใส่ไฟล์สูตรเนาะแล้วสร้างได้เยอะขึ้นมาโดยที่คลิกใส่นี้ได้เยอะใหม่เนาะอยู่บนนี้เนาะในพื้นที่บนนี้เป็นพื้นที่ที่แสดงเป็นได้เยอะเนาะถ้าหากว่าคอมนักเรียนบอท่านมีพื้นที่แสดงได้เยอะแม่นไปคลิกใส่วินโดว์เนาะมาเลือกเอาได้เยอะนี้วินโดว์ได้เยอะนี่สร้างได้เยอะใหม่ขึ้นมาหลังจากนั้นไปคลิกใส่ edit paste ว่างรูปภาพเนาะเขาจะสังเกตเห็นว่ารูปถ่ายเขาอาจจะใหญ่หรือว่าอาจจะหน่อยกว่าแบบสูตรที่เขามีวิธีการปรับแม่นกด Ctrl กับ T แล้วปรับลงเนาะปั๊บให้เท่ากับขนาดของไฟล์สูตรเท่านี้ยกตัวอย่างอาจารย์เอาประมาณนี้ก่อนเนาะปึ๊บถ้าเราต้องการให้ไฟล์รูปถ่ายให้อยู่เบื้องหลังของสูตรแม่นคลิกลากลงมานี้ก็จะได้รูปถ่ายอยู่ข้างล่างของสูตรจะสังเกตเห็นว่ารูปถ่ายยังไงกลัวอยู่เนาะให้กด Ctrl กับ T อีกให้ปั๊บขนาดลงเมื่อเราปั๊บแมนเขาจะบกดกดปุ่มยังหน่อเพียงแต่คลิกใส่แจนี่หนึ่งเขาเนาะเลื่อนโดยใส่ปุ่มลูกซ้อนในคีย์บอร์ดนี่กดอินเตอร์เนาะหลังจากที่ว่าเขาปั๊บตำแหน่งแล้วซูมเขาเนาะต่อไปแม่นเฮาจะไปเก็บรายละเอียดของขอบสีขาวนี้เพราะว่ารูปถ่ายส่วนใหญ่แม่นเฮาจะถ่ายเป็นผืนสีขาวหรือว่าผืนสาเขียวเนาะหลังสีเขียวคลิกใส่คำสั่งนี้เนาะ Magic Wand Tool นี้ปึ๊บแล้วคลิกใส่ผืนสีขาวเฮาจะสังเกตเห็นเป็นเส้นเนาะเส้นเลือกอย่างนี้หลังจากเฮาเลือกแล้วแม่นไปคลิกใส่ Delete ในคีย์บอร์ดเนาะก็จะเป็นการลบเพื่อยกเลิกเป็นเท่ากด Ctrl กับ D เนาะยกเลิกคำสั่งกดกับคืนเนาะ Ctrl Z นี่นักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันจะตัดขอบเขตบนนี้เนาะไปถ้าหากว่าเขาต้องการเก็บรายละเอียดแท้ๆแม้เขาจะใส่เป็นคำสั่งเป็น Pen Tool อะไรเนาะนี้คลิก
เลือกเนาะแล้วแต่แต่ละคนถนัดเนาะตอนนี้เลือกมีอะไรให้กันเนาะคลิกมานี้ปึ๊บปึ๊บคือยังอาจารย์เอาเพียงนี่ก่อนเนาะกดคอนโทรลกับอินเตอร์เดี๋ยวล้างจากนั้นไปกดปุ่มดีเดทหรือว่าคลิกไซนี้เนาะอีดิทนี้ลองเคลียร์ไหนคือกันเนาะเพื่อยังเลือกเป็นกดคอนโทรลกับดีเบื้องนี้ก็เซนเดียวกันเนาะเบื้องนี้อาจจะใส่ pen tool คลิกใส่ pen toolถ้าว่าคลิกใส่พิษแมนเท่ากดคอนโทรลกับเซตเพื่อกับคืนนี่เนาะคลิกเลือกไปคลิกเมาส์หลักก็จะเป็นแบบนี้เนาะตัวอย่างอาจารย์เอาสำนีก่อนปึ๊บปึ๊บแต่ว่านักเรียนจะต้องให้แน่ใจว่าเขาเลือกอยู่เลเยอร์หูผักเนาะหลังจากนั้นเขากดคอนโทรลกับอินเตอร์เพื่อเลือกแล้วกดดีเดียนในคีย์บอร์ดนี้ยกเลือกแมนโกดคอนโทรกับ D เป็นการยกเลือกกันเลือกเนาะเขาจะสังเกตเห็นผื่นสีขาวอย่างๆอย่างนี้เนาะวิธีการง่ายๆคือเขาไปคลิกใส่ Magic Wand Tool นี้คลิกสีขาวเนาะกดปุ่ม Delete ปึ๊บคลิกสีขาวกดปุ่ม Delete กด Control D เพื่อยกเลือกเขาก็จะได้ค่อนข้างว่าจะตัดออกไปแล้วเนาะผื่นหนังซึ่งตัวอย่างรูปภาพนี้เป็นรูปภาพที่ว่าเฮาถ่ายในผืนหลังเป็นฟ้าหรือว่าผืนสีขาวเนาะซึ่งโมเมนต์ถ่ายในสตูดิโอที่เป็นมีแสงไฟที่ว่าจัดเป็นสาเขียวถ้าว่าถ่ายเป็นสตูดิโอในสาเขียวจะตัดง่ายกว่านี้เนาะต่อไปแม่เฮาจะมาเบิ่งพื้นที่ที่ว่ามันหายไปนี้จากรูปนี่เนาะวิธีการเพิ่มพื้นที่ที่เฮาตัดนี้ก็คือไปคลิกใส่ Pro Stamp Tool นี้clone stamp tool มันเครื่องมือที่ว่า copy เอาพื้นที่นี้เนาะเราจะซูมเขาก่อนอย่าลืมว่าเราต้องคลิกใส่หูภาพเนาะโมเมนต์สูตรหลังจากเราเลือก clone stamp tool แล้วไปคลิกใส่พื้นที่ที่เราต้องการจะ copy ไปเนาะแล้วกดปุ่ม alternate ปึ๊บมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะคลิกจับลงไปแล้วทาสีบนที่เราจะเพิ่มคลิกจำลงไปนี้ทาสีเพิ่มเมื่อนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะเฮ็ดคือกันคลิกออลเทอร์เนทคลิกใส่เนาะออลเทอร์เนททาสีไปออลเทอร์เนททาสีไปปึ๊บกดซูมออกละคอนโทรลกับลบแล้วเขาจะมาปรับรูปภาพให้ลงอีกนิดนึงเนาะตัวนี้นี้เราปรับสายกัวนี่เนาะซึ่งว่าคำสั่ง clone stamp tool มันสามารถใส่เป็นแบบตัวอย่างเราอยากดึบจุดนี้เนาะซิวบอกเลยว่าขีดวันยังต่างๆเนาะกด alternate ปุ๊บคลิกใส่นี้เป็นการดึบ alternate ใส่นี้เอามาแปะใส่นี้เนาะเป็นการดึบนี่หลังจากเราปรับหรือว่าดึบขอบแล้วเนาะเขาจะมาใส่ผืนล่างของหุบภาพไปคลิกสร้างเลเยอร์ใหม่ปึ๊บเลเยอร์ผืนล่างมันจะต้องเป็นเลเยอร์ที่รุมสุดเนาะใส่สีอย่างตัวอย่างเขาใส่สีนี้ที่ฝาเลยเนาะหลังจากเขาเลือกสีมันไปคลิกใส่กระป๋องสีเลยเนาะเป็นเพนบัคเก็ตทูนี้เดี๋ยวไปคลิกใส่ผืนทีวางๆนี้ปึ๊บเขาจะสังเกตเห็นว่ายังมีส่วนทีเหลือที่ว่าเขาตัดไปทั้งหมดเนาะให้ไปคลิกใส่Eraser Tool คือเครื่องมือลึบเนาะกลมลึบนี้คลิกเลือกเลเยอร์หูภาพลึบเนาะลึบจะค่อนข้างว่าจะเนียนเลยเนาะตัวนี้เวลาเราซูมเขาจะสังเกตเห็นขอบหูที่เราตัดเนาะกับผืนหลังมันจะเป็นลักษณะแบบ
ตัดกันโพดเค็มโพดเนาะวิธีการดื่มคมแม่นเฮาจะไปคลิกใส่คำสั่งว่าเบลอเนาะนี่เบลอทูนนี่คลิกใส่เบลอทูนแล้วคลิกเลือกใส่หูผาบเนาะเลือกหูผาบนี่แล้วจะมาคลิกใส่ขอบอันนี้เนาะคลิกแล้วลากเมาส์ไปด้วยเนาะคลิกเมาส์สายลากไปนี่หรือว่าคลิกกลับไปกลับมานี่เนาะนี่เนาะซูมเอาออกแต่ว่าเฮายังเห็นผืนสีขาวอยู่เนาะวิธีการเฮาก็จะไปดื่มเติมอีกเนาะถ้ายังเห็นพื้นที่เขาปรับแต่งให้งดงามขึ้นเนาะหลังจากที่ว่าเฮาใส่พื้นล้างเนาะตัดใส่สูตรปรับความเหมาะสมแล้วไปคลิกใส่ไฟล์แล้วคลิกใส่ Save As เพื่อเซฟจากไฟล์ผู้ทดสอบเป็นรูปภาพเนาะแล้วมาเลือกบน Save As Type นี้เป็น JPG หรือเป็นไฟล์รูปภาพแล้วไปคลิกใส่ Saveคลิกใส่โอเคเขาก็จะได้เป็นไฟล์หูผาบนี่เนาะขึ้นมาส่วนว่าการปรับแต่งความละเอียดปรับแสงอะไรต่างๆมันเขาขอบใจ